กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมพันธุเอกยุทธกรโรงเรียนสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญมาตราพ.ศ. 2560มาตรา52รัฐต้องมีหน้าที่รักษาความมั่นคงของรัฐและรักษาความสงบของประชาชนและมาตรา53รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัดตามมาตรา27ของร่างบัญญัติงบประมาณหน่วยงานสำนักงานหน่วยแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ภายใต้กับดูแลของท่านนายกรัฐมนตรีในที่นี้กับผมจะขอนำเรียนเพิ่มเติมว่าเจ้าที่ตำรวจทั่วประเทศพร้อมที่จะไปทำหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนแต่ในส่วนหนึ่งที่ยังขาดอยู่อาจจะมีขาดอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้โดยเฉพาะพนักงานสอบสวนซึ่งมีอยู่ในสถานีตำรวจทั่วประเทศประมาณ 1,400 สถานีเศษรวมทั้งพนักงานสอบสวนที่อยู่ในกองบัญชาการสอบสวนกลางกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดซึ่งพนักงานสอบสวนเหล่านี้เครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในการทำงานยกตัวอย่างโน้ตบุ๊กหรือ iPad จะต้องหามาส่วนตัวต้องใช้เงินส่วนตัวในการปฏิบัติหน้าที่บางครั้งอาจจะไม่ได้ความสะดวกเพราะอย่างยกตัวอย่างในตำรวจที่จบใหม่อาจจะต้องมีการหางบประมาณตัวเองมาซื้อก็ยังไม่สะดวกครับและในส่วนงานสืบสวนสอบสวนที่สำคัญทุกวันนี้ท่านหลายท่านที่เป็นข่าวทราบข่าวตลอดเวลาจะมีแก๊งมิจฉาชีพที่เป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ซึ่งอารวาสหนักจะส่วนใหญ่พวกนี้จะเช่าบ้านอยู่ตามสถานที่ต่างๆจะมีโทรศัพท์หลายๆเครื่องไว้หลอกเหยื่อซึ่งชาวไทยของเราได้รับความเสียหายเป็นจำนวนไม่น้อยในส่วนหนึ่งที่ปรากฏอยู่เป็นข่าวจะถูกหลอกลวงเป็นหลายล้านบาทก็มีครับก็เจ้าที่สืบสวนทุกวันนี้ในตำรวจทั่วทั้งนครบาลหรือในภาคต่างๆก็เครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในการทำการสืบสวนก็ยังไม่ค่อยมีไม่มีพร้อมซึ่งผมจึงเสนอฝ่านไปทางรัฐบาลให้เป็นข้อมูลได้ว่ามันมีเครื่องมือส่วนหนึ่งที่ช่วยให้สามารถตรวจสอบเขาเรียกขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษเขาเรียกสเปกตรัมอนาลิซิสเป็นคล้ายๆเครื่องมือวิเคราะห์หาพวกอินเทอร์เน็ตไร้สายยกตัวอย่างคลื่นโทรศัพท์ต่างๆยกตัวอย่างเจ้าที่สืบสวนสุ่มตรวจว่ามีพื้นที่ไหนที่มีกลุ่มมิจฉาชีพไปใช้โทรศัพท์ในการหลอกลวงซึ่งมีอยู่หลายเครื่องตัวนี้สามารถตรวจสอบได้จะทำให้สามารถออกหมายค้นออกสืบสวนจับกลุ่มสามารถยับยั้งการผิดได้ในส่วนนี้ในขณะนี้เท่าที่ผมทราบมาบางหน่วยงานหลายหน่วยงานยังไม่มีแม้กระทั่งกองบัญชาการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็ยังไม่พร้อมจะมีพร้อมก็เท่าที่ทราบมาก็มีบชก.สอบสวนกลางดังนั้นผู้ปฏิบัติงานถ้าได้รับอุปกรณ์ส่วนนี้จากงบประมาณที่ทางรัฐอาจจะจัดสนับสนุนเพิ่มเติมถ้าทางสำนักงานหน่วยชาติขอมาก็โปรดพิจารณาอนุมัติเพื่อจะได้สกัดยับยั้งช่วยในการสืบสวนจับกุมให้ได้รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อกับประชาชนจะได้มีความมั่นคงต่อไปครับขอบคุณครับ